สถานีตำรวจภูทรหนองจิกรักแจ้งเหตุจากโรงพยาบาลหนองจิกว่ามีชายถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดและชนิดได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อคือนายอารองวามัตะอูอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่61หมู่7ตำบลปุลกปุโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีตอนนี้รายละเอียดอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณ3มแยกบูแต่บองอหมู่6ถนนบ่อทองยาบีขณะที่สถานีตำรวจภูธรสายบุรีรับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายยังไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงนายเปาซีลาเต้อายุ40ปีในพื้นที่หมู่3ตำบลตะบิง่งอำเภอสายบุรีจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการสืบสวนและตรวจสอบ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านละหารในพื้นที่หมู่5ตำบลละหารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะ